ชำนาญจันเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ขอภาพเลยครับผมเชื่อว่าแทบทุกท่านต้องเคยได้ยินเรื่องราวของบ้านป่าแหว่งที่เป็นสิ่งชำรุดของระบบรัฐราชการรวมศูนย์มาแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กินพื้นที่ข่าวของปี2561มานานหลายเดือนรัฐบาลที่แล้วส่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปเจรจาแล้วก็มีข่าวออกมาว่าห้ามใช้พื้นที่จากนั้นก็เงียบหายไปคนจำนวนมากคิดว่าเรื่องยุติไปแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับชาวเชียงใหม่ยังสับสนงุนงงว่าตกลงเรื่องนี้จะเอาอย่างไรผมจะเล่าพอสังเขปนะครับโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านป่าแหว่งเนี่ยนะครับดำเนินการโดยสำนักงานศาลยุติธรรมบนพื้นที่ประมาณ147ไร่อยู่ในเขตอำเภอแม่ริมถัดจากสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีไปไม่มากนักเป็นที่ดินราชพัสดุเชิงดอยสุเทพซึ่งบริเวณแถบนั้นเป็นที่ของฝ่ายทหารครอบครองมาอย่างยาวนานจึงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ถัดขึ้นไปเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งกลืนเป็นผืนป่าเดียวกันสำนักงานศาลยุติธรรมหรือเดิมเป็นกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับได้ยื่นขอใช้ที่ดินจากทหารมาตั้งแต่ปี2540แต่ไม่ได้รับการอนุมัตินะครับต่อมาก็ไปยื่นอีกรอบหนึ่งในปี2545รอบนี้ได้รับการอนุมัติอนุญาตให้มีการรังวัดถอนการใช้ที่ดินของทหารแล้วก็มอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำไปใช้ประโยชน์เมื่อปี2549ท่านประธานที่เคารพครับเฉพาะการขอใช้ที่ดินก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยชาวเชียงใหม่เขาพยายามสืบหาที่มาที่ไปเหตุใดสำนักงานศาลจึงได้ที่ดินแปลงเดียวเป็นแนวตั้งแบบรูปที่ขึ้นไปในบนจอตะกี้นะครับลอยอยู่บนภูเขาดูช่างหน้าแปลกประหลาดไปยิ่งนักนะครับเหมือนผมที่แหว่งเวลาใครไปตัดผมใช้ปัตตาเลียนโกนนะครับชาวบ้านเขาไปสอบสืบสวนพบมาพบว่าเมื่อปี2540เคยมีความพยายามที่จะขอที่ดินของราชพัสดุของทหารบวกกับเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพวีรวมกันประมาณ 1,200 ไร่นะครับไม่ได้เฉพาะสำนักงานศาลยุติธรรมเท่านั้นเป็นป่าสมบูรณ์ทั้งผืนเลยแต่ว่าทีหลังก็ขอถอนแต่ว่าสำนักงานศาลยุติธรรมหรือกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้นไม่ได้ถอนนะครับไม่ได้ถอนซึ่งก็แปลกนะครับว่าพอสำนักงานศาลได้รับมอบมาแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วโดยกฎหมายตัวระเบียบแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานใดที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุไปแล้วต้องดำเนินการภายใน2ปีแต่ทว่ากว่าสำนักงานศาลยุติธรรมจะมาใช้ที่ดินผืนนี้ก็จนปี2556แล้วเลยมาหลายปีมากนะครับโดยประกาศเปิดประมูลโครงการก่อสร้างสำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค5พร้อมกับอาคารชุด13หลังบ้านเดียวอีก45หลังเรื่องมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะเขาก็เริ่มสร้างมันอยู่บนดอยบนเขาซึ่งอยู่ที่ลับตาแต่บังเอิญนะครับมีสมาชิกชมรมร่มบินไปพบเข้าก็สงสัยก็สอบถามกันนะครับแต่ว่าประชาชนก็เริ่มสอบถามเริ่มจะมีการชุมนุมแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คสช.ยังเรืองอำนาจอยู่นะครับการชุมนุมการทำอะไรต่างๆก็ทำไม่สะดวกแม้แต่การสัมมนาก็ทำไม่ได้และช่วงนั้นปี2561นะครับปี2560ก็เป็นที่เราทราบกันอยู่บ้านเมืองเราอยู่ในภาวะที่โศกเศร้านะครับก็จึงไม่ได้มีการคัดค้านอย่างเสียงดังมากนักจนกระทั่งต้นปี2561นะครับจะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ที่ขวงประตูท่าแพเมื่อวันที่28เมษายน2561มีการรณรงค์กันทั้งจังหวัดโดยรณรงค์ให้ทุบบ้านพักทั้ง45หลังนั้นทิ้งโดยเห็นว่าเป็นบาดแผลที่กรีดลึกกระทบกระเทือนจิตใจของคนเชียงใหม่เพราะบริเวณที่ก่อสร้างอยู่เชิงดอยสุเทพอันเป็นที่เคารพนับถือของคนเชียงใหม่ทั้งปวงซึ่งศาลท่านก็อ้างว่าทำถูกต้องตามกฎหมายย้ำอยู่ตลอดเวลาทำถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลาถามไปแต่ว่าก็สงสัยว่าถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือเปล่าเพราะว่าขนาดอบต.ดอนแก้วซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยครับขอดูแบบตามกฎหมายท่านก็ไม่ยอมส่งให้ก็แจ้งว่าจะส่งจวบจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งนะครับไม่รู้ว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่นะครับส่วนฝ่ายบริหารก็ชุดนี้แหละครับนายกคนเดียวกันนะฮะก็บอกทุบไม่ได้ทั้งตามระเบียบกฎหมายเนี่ยมันเป็นอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560แต่ก็ไม่มีใครกล้าทำเพราะเห็นว่าอย่าไปมีเรื่องกับศาลเลยนะครับก็เลยไม่ยุ่งนะครับมีการรณรงค์กันผูกผ้าริบบิ้นสีเขียวทั้งต้นไม้ทั้งรถยนต์พ่อค้าแม่ค้าแม่ขายในตลาดนะครับติดป้ายไม่ขายของให้ตุลาการป่าแหว่งขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีใครรู้หรอกใครเป็นอยู่ป่าแหว่งไม่มีป่าแหว่งถ้าเป็นเชิงสัญลักษณ์เหตุการณ์ใหญ่โตจนถึงกับมีการค้นบ้านค้นช่องการแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อแกนนำแต่มาแจ้งความที่กรุงเทพนะครับมูลคดีและบุคคลเราของจำเลยก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็อาจจะคิดว่าไปเห็นใน Facebook ที่กรุงเทพก็ได้มั้งครับท่านประธานครับรัฐบาลที่แล้วก็ส่งตัวแทนไปเจรจาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีมติหลายข้อนะครับเอาที่สำคัญสำคัญกันแล้วกันนะครับว่าการส่งคืนบ้านพักเดี่ยว45หลังให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการรื้อถอนหากจำเป็นต้องดำเนินการในอนาคตขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายการที่พักอาศัย9หลังที่มันมี13หลังนะครับมีคนเข้าไปอยู่แล้วก็ให้อยู่ไปก่อนจนกว่าจะหมดความจำเป็นเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบตามมติของคณะกรรมการนะครับท่านประธานครับจากเรื่องราวสังเขปที่ผมได้บรรยายสรุปมาแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงยังไม่จบนะครับผมขอเรียนถามว่าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี่เองนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมตามเดิมเนี่ยคณะกรรมการบอกว่าอนุมัติเงินมา19ล้านบาทแต่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้เงินมาเพียง9ล้านบาทเพื่อไปปลูกต้นไม้ 2,700 ต้นก็ยังงงๆอยู่ว่าปลูกยังไงบ้านก็ยังอยู่เป็นหลังๆทั้ง45หลังนะครับผมขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีผ่านยังท่านประธานไปนะครับก็คือว่าเมื่อท่านประธานอนุญาตให้ถามเพียง2ข้อที่จริงตั้งไว้3ข้อเดี๋ยวผมจะถามเพียง2ข้อก็แล้วกันนะครับบริเวณบ้านพักเดี่ยว45หลังที่อยู่ในส่วนบนสุดซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้เข้าพักนะครับจะให้สำนักงานศาลยุติธรรมส่งมอบคืนแก่กรมธนารักษ์เมื่อใดหรือว่ายังส่งมอบคืนให้แก่กรมธนารักษ์ไม่ได้เพราะยังไม่มีการส่งมอบงานก่อสร้างจากผู้รับเหมาสร้างมาตั้งนานแล้วครับยังไม่เสร็จเลยนะครับในเมื่อยังไม่ได้ส่งมอบงานการก่อสร้างมีการปรับหรือไม่เพราะเหตุใดครับขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีผ่านทางท่านประธานครับเชิญท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านเทวันครับตอบครับ